ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปโจโจ้สิทธิโชคสมัยเป็นวัยรุ่นอยากจีบหญิงแต่ขี้อายทำให้เขาลงเรียนคอร์สดีเจเพราะเห็นว่าจะมีเพื่อนร่วมคอร์สเป็นสาวๆมากมายแต่ผลก็คือไม่ได้ครับเพราะว่าในคอร์สนั้นเนี่ยผมไปเนี่ยผมแก่สุดเลยตอนนั้นผมเรียนอยู่ปีหนึ่งเพื่อนๆที่เรียนด้วยก็อยู่ประมาณม.3ครับผมนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณโจโจ้เริ่มสนุกสนานในการพูดและได้เป็นดีเจที่สร้างความสุขให้กับผู้ฟังเสมอมาสวัสดีครับท่านคณะกรรมการครับผมโจโจ้สิทธิโชคยกทองมาพร้อมไหมคะพร้อมครับคุณครับมาพร้อมก็เริ่มเลยค่ะเคยมีคนเนี่ยเขาบอกไว้นะครับว่าคำกล่าวในชีวิตของคนเราเนี่ยนะฮะชีวิตคนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้วันนี้ครับคุณจะได้รู้จักกับไอ้เป๋บ้านโป่งผู้ชายที่ซึ่งสะกดคำว่าดีไม่เป็นเรื่องไหนที่ว่าเลวเรื่องไหนที่ว่าชั่วมันพร้อมที่จะกระโจนเข้าใส่มีอยู่วันหนึ่งฮะขณะที่มันนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนกำลังเมาสังสรรค์ได้ที่เลยโอ้โหมียุงตัวนึงครับบินมาในวงเหล้าของมันไปกัดที่หน้าผากของเพื่อนมันไอ้เป๋มันเห็นเท่านั้นแหละครับด้วยความที่เป็นนักเลงมันก็เลยหยิบยุงมายิงปืนแฮ่หยิบปืนมายุงยิงแฮ่หยิบปืนมายิงยุงแฮ่ปรากฏว่าทั้งเพื่อนทั้งยุงครับนอนตายต่อหน้าต่อตาของมันสิ่งหนึ่งที่นักเลงจะต้องมีนั่นคือเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังฮะไอ้เป๋เป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อและก็ศรัทธาในปาฏิหาริย์ของอาจารย์คงครับทำให้มันเนี่ยรอดพ้นจากคมหอกคมดาบคมง้าวคมกระสุนได้อย่างบุดหวิดแต่ฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้เข้าข้างคนเร็วๆเสมอไปเช้าอันมืดมิดของไอ้เป๋มาถึงครับระหว่างที่มันนั่งทานข้าวอยู่นั้นคู่อริของมันมาปืนยิงปุ๊กเชียวปุ๊กเชียวปุ๊กเชียวกระสุนนัดแรกที่ออกจากลำกล้องครับผมพุ่งตรงเข้าไปที่เหรียญของอาจารย์คงแหลกกลายเป็นจุนหลังจากนั้นเนี่ยกระสุนนัดที่2 3 4 5 90จนหมดแม็กไม่ออกสักนัดไม่ออกจากร่างของไอ้เป๋ครับผมตรงอยู่ที่หัวบ้างหัวไหล่หน้าท้องแขนขาถือว่าเป็นการปิดตำนานไอ้เป๋บ้านโป่งอย่างจบสิ้นดูเงาะทำไมเลือกครับมันมีอะไรบางอย่างในสิ่งที่โจโจ้แสดงออกมาที่มีโอกาสที่อาจจะทำให้คนดูไม่รักแต่เรารู้สึกว่าเราช่วยได้เรารู้สึกว่าของดีเนี่ยมันต้องไม่ได้เป็นเพชรที่สว่างมาก่อนเราอยากจะปัดฝุ่นให้นี่อาจารย์ครับทำไมไม่เลือกครับเป็นอะไรเพราะในเหตุผลอยากให้โจโจ้เนี่ยถอดแว่นออกโอเคเห็นไหมก็รอคืออย่างนี้เวลาที่เราพูดต่อสาธารณชนเนี่ยมันต้องมี eyes contract ในเวลาที่เราจะต้องสื่อสารเศร้าคือส่งสังสายตาได้ด้วยนอกจากนั้นก็เสียงเอฟเฟคเยอะมากผู้ชิวไปเที่ยวแมวไปอะไรนะซึ่งตรงนี้มันสร้างสีสันไงคือเสียงคนล่ะเวลาพูดเนี่ยมันต้องไม่โมโนโทนัสคือเสียงราบเรียบตลอดมันเสียงพระเทศอ่ะยัญญานันอานยัญญานันอานยัญญานรับทั้งศาลานึกออกไหมประสูติสุคติพบกันหมดของเขานี่มีขึ้นมีลงซึ่งเป็นความโดดเด่นมากอันนี้ผมชอบนะฮะซึ่งขอให้รักษาไว้ก็แล้วกันอ้าวอยู่ทีมอาจารย์ก็นะครับครูก็ของเราครับขอบคุณครับแม้จะมีจุดบกพร่องบางอย่างแต่ครูเงาะก็ยินดีที่จะช่วยแก้ไขให้คุณโจโจ้จึงได้รับเลือกเข้าไปอยู่ในทีมครูเงาะนั่นเอง